และนี่คือ The Ultimate League บลับวันนี้กติกาของเราเป็น complimentary แรปก็คือเป็นการแรปชมกันเออเราลองเล่นอะไรใหม่ๆบ้างเสื้อสวยอะไรเงี้ยเหรอใช่เสื้อสวยนะครับนาซีผิวคมเข้มเหลือเกินอย่างกับงูนาคีอะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยแล้วชมกันใช่มันอาจจะออกเป็นไงเราก็ยังไม่รู้นะมันใหม่มากใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูกันกติกาก็คือฝั่งขวามือของผมตั้งแต่หลัง KQ ตั้งแต่พี่มิ้งไปตรงนี้นั่นคือที่กรุ๊ป A กรุ๊ป A กรุ๊ป A สีน้ำเงินส่วนซ้ายมือของผมตรงนี้ตั้งแต่โกไปตั้งแต่แวนโกไปคือกรุ๊ป B ใช่แล้วครับซึ่งเราจะแข่งกันในกรุ๊ปแข่งกันทั้งหมด4คู่ด้วยกันถูกต้องกรุ๊ป A 2ทีมเจอกันครับแล้วก็กรุ๊ป B 2ทีมเจอกันครับเจอกันในสายระหว่างที่แข่งกันสมมุติว่าวันนี้Ngas ออกมาปุ๊บ Sea Sky ออกมาสมมุติ Sea Sky อยู่ฝั่งพี่ Sea Sky จะเป็นฝั่งแดง Ngas จะเป็นฝั่งน้ำเงิน yeah แล้วคนในทีม A จะไม่มีสิทธิ์โหวตคนในทีม B จะมีสิทธิ์โหวตแล้วก็คอมเมนต์ครับแล้วก็จะให้คะแนนกันตรงนี้เลยว่าใครชนะในรอบนั้นๆไปครับผมเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะฮะว่าตรงนี้ไม่มีกรรมการแล้วตรงนี้ทุกคนเป็นผู้แข่งหมดผู้เข้าแข่งขันหมดไม่มีกรรมการแล้วนะฮะและนี่ก็น่าจะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีเป็นลีกอย่างนี้เลยใช่ไหมเราก็ลองกันนะเป็นลีกเล็กๆของเราก่อนครับผมเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงครับแล้วคู่ที่2ครับผมพี่หลุยคู่ที่2ยังอยู่ในกรุ๊ป A อยู่ครับผมนั่นก็คือ Hit 'em up เจอกับ44 Salve ครับผมอาทิล่าเจอที่โลฮิตอาร์ทิล่ากับนิโรฮิตนี่อาร์ทิล่านี่เพิ่งดราฟต์ตัวใหม่ๆเลยเออแล้วตัวนี้สายปั่นด้วยสายคิงน่าสนนะครับคู่นี้เอาละใครก่อนดีพี่เอ็มพี่เอ็มว่าคู่นี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็คงชมกันนะครับดูแล้วแต่ว่าคิดว่าใครคิดว่าใครใครอะไรอ่ะคิดว่าใครชนะผมว่านะดูจากความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วอาร์ทิล่าน่าจะมาในด้านการชม500อีกแล้วเหรอไอ้เฮียนี่เขาก่อนกูยังไม่จ่ายเลยโอเคใครเริ่มก่อนลองสินิโรฮิตเริ่มก่อนโอเคโอเคไหมโอเคนิโรฮิตจะเริ่มก่อนนะฮะนิโรฮิตนะครับถนัดการด่าการแทะโลมคราวนี้มาชมจะเป็นยังไงอู้ขอเสียงนิโรฮิตหน่อยจ้า44 Savage เอ้ยนะสวัสดีอาทริล่าจบงานนี้ในว่างเปล่าฮอตชวนไปนอนที่บ้านนะที่บ้านมีท้องนามีงานจะจ้างสงสัยฮอตคงเห็นแกเชี่ยวชาญในการกินหญ้าดูแบบเหมือนเล่นสนีกเกอร์ดังตัวก็โคตรเท่ถ้าโชว์เต้นนี่กรี๊ดเวอร์เลยถ้าเพลงก็เพราะเหมือนบีโธเฟนเป็นทีเชอร์หน้าตาก็ดูฉลาดเหมือนบีโธเออะไรนะหน้าตาก็ดูฉลาดดีโอเคก็นายก็ดูเพราะแล้วเพลงดูประหลาดดีเราขอชมนายทุกอย่างกระดาษทีติดอยู่อย่างเดียวที่แบบติดพี่ฟิกไปหน่อยโอเคนะคือเราเข้าใจนายเว้ยบางทีนายอยากจะหาตัวเองแต่แบบนายยังไม่ไหวเว้ยเนียนเนียนเนี่ยคนมันติดไงมันติดแบบเนกาทีฟลบๆต้องด่าต้องอะไรเงี้ยจิตใจคิดลบอคติหรือเปล่านี่เด็กใหม่นี่โพสิทีฟเต็มขอดูหน่อยคิดบวกบวกขอดูอาร์ทิล่าหน่อยไหนลองเซ่ขอเสียงอาร์ทิล่าหน่อยแล้วอาร์ทิล่า yeah สวัสดีครับเขาให้แรปชมผมเลยไม่ด่าให้เจ็บเจ็บส่วนสูงพี่ก็น่ารักดีเหมือนมาริโอที่ไม่ได้เก็บเห็ดพี่หน้าตาดีใครๆเขาก็ทราบพี่คงจะหล่อที่สุดถ้าทีมผมไม่มีพี่ไมยาลาบใครๆก็ชอบพี่แบ๊บทำไมเขาไม่ฟังเพลงพี่เพลงพี่อดีตจะตายแค่เพลงพี่มันไม่ดังเองพี่เกมพี่คงจะทำซะเต็มที่พี่คงจะทำผมแพ้ถ้าวันนี้ผมมาเล่นๆพี่44 Savage ตัวเต็งเขาโคตรจะโกนเลยตัวเองที่ต้องมาเจอกับพี่ผมต้องอยู่กับที่เพราะเวลาพี่แบ๊บต้องใครเย่งแต่คนเก่งๆมักจะเตี้ยงั้นพี่เก่งที่สุดเลยนั่นเนี่ยตอนนี้ผมโคตรจะเครียดเพราะปากของพี่มันโคตรจะเหี้ยมโหดมันมีประโยชน์ต่อก
การแรปนะแถมพี่ยังหล่ออร่อยเหมือนกับปลานิลแปะซะเก่งๆแบบพี่ไม่ต้องมาแรปละผมพูดจริงๆไม่ได้มาแซะนะส่วนสูงของเราเขาไม่ค่อยต่างกันเรามาตั้งชมรมคนแคละไหมวู้ฮู้เฮ้ยหลุย500กูเอาThe Dwarf Gang เนี่ยหรอกูยอมพนันละกูยอมเฮ้ยเดี๋ยวก็นี่ไม่ยอมรับตั้งแต่แรกโต๊ะปิดแล้วเอ้าเฮ้ยชมรมคนแคะนะเออแล้วจริงๆเราสูงเราเข้าด้วยได้มั้ยไม่ได้ได้ไหมแล้วใกล้เคียงอยู่ให้เขาชมกลับซะหน่อยขอแบบเขินๆเลยนะเมื่อกี้อายม้วนเลยนะเอออายม้วนเลยนะเอาเว้ยเอาเว้ยมาเอาเจนินโลหิตนะลูกรู้ปะรู้ปะแรปได้ดีมากขอให้เจริญนะเมื่อกี้มาชมขนาดนี้เอาตรงๆเขาเขินนะที่ไม่สูงเพราะไม่มีคนชงนมอยากได้อาจารย์ไหมล่ะเนี่ยอาจารย์ชมลมเราไปรวมกันเลยไปตั้งชมรมของคนแคละเฮ้ยเขาเตี้ยขนาดนี้ผมคงไม่อยากเป็นคนและของคงสแตนบายไม่อยากเป็นคนอื่นนะเพราะเราอยากเป็นแฟนนายอย่าถามจริงคืนนี้มีคนข้างๆเปล่าเฮ้ยตูดนายสวยดีอะคืนนี้ตูดนายว่างเปล่าอะเอาเลยจิ๋มไปอย่าไม่อยากให้จบบีทไม่อยากจะจากลาไอ้พวกมุกสายเหลืองเมื่อกี้ดาร์คเฟสแม่งเป็นคนฝากมาเว้ยโอเคกลับมาที่อาร์ทิล่าต่อมาอยู่อย่างน้อยก็กู้คืนได้นิดนึงอาร์ทิล่าจะชมอะไรพี่เขาอีกฮะน่าจะมีเรื่องชมเยอะคนนี้นะมีเรื่องให้ชมเยอะอยู่นะสำหรับคนคอมเมนต์ในทวิตบอกว่านินสายเหลืองตลอดเลยคนรสนิยมอ่ะพี่ต้ามันห้ามกันไม่ได้นะสายเหลืองรสนิยมอ่ะนะคนมันชอบอ่ะคนมันก็ต้องคนชอบก็ต้องอุดหนุนป่ะวะใช่เหมือนพี่หลุยจะเคยลองไม่กูไม่ค่อยชอบสักพี่หลุยลองแล้วโอเคอาร์ติล่าเขาเชียร์อาร์ติล่าเลยล่ะอาร์ติล่าอ๋อทั้งหมดที่ผมก็ชมมาจากใจไอ้เรื่องที่พี่เฮียไม่รู้เรื่องนี้ผมได้มาจากใครที่พี่ไปเอากับใครผมก็ฟังผ่านๆไปพี่เป็นคนดีขนาดนี้จะเฮียได้อย่างไงผมนับถือพี่เลยที่พี่กล้าด่าพี่นายแถมพี่ยังกล้าขอโทษช่างดูดีมีสไตล์ขอโทษด้วยครับพี่ที่ขุดคุยเรื่องปีกายพี่เก่งจริงๆด่าเขาซะแรงแต่เรียกเขาว่าพี่ชายโอ้เออโอเคโอ้เสื้อพี่โคตรดีผมเพิ่งไปซื้อมาผมไม่ซื้อราคาเต็มผมซื้อตอนลดราคาขอโทษด้วยครับพี่ที่วันนี้ผมไม่ใส่มาเพราะเสื้อของพี่มันสีดำผมกลัวคนมองว่าขายยาโจโอเคเอาที่ล่าเอาที่ล่าหน่อยจะยิงแล้วนะครับเอาโอเคนี่ก็คือ complimentary rap ของนิโรหิตแล้วก็อาทิล่าครับผมโอ้โหไงขอเสียงให้ทั้งสองคนนะครับครับเดี๋ยวถือไมค์ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวดูคอมเมนต์กันดีกว่าฝั่งโน้นหันหน้าไปทางโน้นฝั่งโน้นเดี๋ยวเริ่มจากด้านนู้นกันบ้างดีกว่าเริ่มจากคิวก่อนได้มั้ยจังหวะการทีมสามKQ คิดว่าไงฮะสำหรับ complimentary rap ของนิโรหิตแล้วก็อาทิล่าครับผมสำหรับนิโรหิตนะครับก็ฟังดูเป็นสไตล์ที่คิดถึงนะไม่ได้ดูแกแบทเทิลมานานแล้วก็สไตล์แกก่อนจะเนิบๆแต่ว่ามีแซะๆตลอดแล้วอาทิล่านี่มาแบบโฟลว์ครับมีพันไลน์เด็ดตลอดครับคิดว่าคู่นี้ถ้าเป็นเราส่วนตัวให้อาทิล่าครับนี่สำหรับกรรมการกิตติมศักดิ์ของเรานะครับคิวนะมาฟังอิมมอร์ทัลบ้างดีกว่าพี่ซีดว่าไงก่อนนะครับสำหรับผมว่าอาทิล่านะครับอาทิล่าในการชมตีโจทย์แตกมากวันนี้ตีโจทย์ในการคอมพลีเมนต์ทารี่แล้วได้แตกมากกว่าใช่ครับแต่สไตล์ของนิโรหิตก็ยังเป็นนิโรหิตอยู่ยังมีความเป็นนิโรหิตอยู่ดีไม่ดีดีครับดีครับอ่ะครับที่โกรธมาเลยกันครับก็
ส่วนตัววันนี้เพิ่งเคยเห็นอาทิล่าแบบสไตล์คือคงความเป็นสไตล์ของตัวเองแบบได้ดีครับพี่แล้วก็ผมว่าพี่ท็อปเขาก็เลือกคนไม่ผิดครับในความเห็นส่วนตัวนะครับขออนุญาตนะครับในโจทย์นี้ใช่ไหมในโจทย์นี้ก็ทำได้ดีครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยเห็นเขาสายทำเพลงไงพี่แล้วก็สำหรับพี่เกมก็มีความแซ่เป็นสไตล์ตัวเองอยู่แล้วพี่แล้วก็คงความเป็นสไตล์เดิมสดได้จดก็ได้เหมือนเดิมครับเมื่อกี้รอบ2นี่คือสดแก้เลยนะรอบ2คือรอบ2ฟังรู้เลยว่าสดเพราะว่าเขาสวนกลับใช่ไหมครับพี่ครับผมขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณครับบารมีเมียแวนโก้เป็นยังไงบ้างฮะก็ผมชอบในสไตล์การสดแก้คำนะครับของแวนโก้เหรอครับถ้าสดแก้คำเนี่ยผมว่าผมเลือกอิมมอร์ทัลแน่นอนครับดีมากเลยก็นิโรหิตสดแก้คำได้ดีครับครับผมถ้าสดแก้คำผมเลือกอิมมอร์ทัลครับผมครับผมขอบคุณครับครับผมแต่มาเวฟครับเวฟครับก็อาดิล่าเราบอกว่านายทำได้ดีเกินที่เราคาดไว้ว่ะส่วนเกมครับนิโรหิตเราว่านายก็ทำได้ดีนะครับนะแต่ว่ามันหลุดคอนเซปต์หน่อยยังไงก็เต็มที่ครับโอเคเอาแหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้เขาโหวตกันครับฝั่งนี้ไฮครับผมรีเพสก็รอบนี้ผมว่าแรปได้ดีทั้งคู่นะพี่แต่ว่านินแม่งหลุดไปนิดนึงใช่ความผิดพลาดนินเยอะกว่าก็เลยอาทิล่าถ้าเป็นผมถ้าเป็นไฮนี่จะให้อาทิล่าแน่นอนใช่ครับพี่มิงมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับคุยได้หมดเลยครับอันนี้ก็นินก็ยังหลุดอยู่บ้างนิดนึงแต่ว่าชอบตรงที่สดตอบกลับได้แต่เรื่องโฟลว์ให้อีกฝั่งนึงครับครับผมครับเจ้าของทีมเป็นไงครับทีมเลือกคนนี้มาคนที่โฟลว์ซาเวจวันนี้เป็นไงจริงๆที่อาต้องทำกันบ้านมาขนาดนี้เพราะว่าเจอกันในโลหิตฮะเพราะว่าต้องเจอนี่แต่ผิดหวังใช่ไหมไม่ผิดหวังเพราะผมรู้ว่านินเป็นคนที่เอาจริงอยู่แล้วเรื่องงานแล้วเขาเรียกว่าไงแล้วตอบทันทีเนาะแอบชมดิใช่ชมนี่เรากำลังอยู่ในโจทย์อยู่ปะเนี่ยอะไรฮะแอบนี่ผมไม่ได้เล่นอะไรนะพี่หลุยผมเครียดอยู่ตอนนี้ไอ้เครียดอยู่ตรงพี่อันนี้แอบเล่นมุกก็ไม่รับด้วยอันนี้แอบชมผมหรือแอบชอบผมพี่ชอบนินนั้นนินก็รู้อยู่ผมจะชวนกันไปขุดแต่ผมไม่ชอบนะครับผมไม่ชอบคุณนะไม่ชอบไม่ผมไม่ชอบเล่นเหลืองไม่เอาถึงขั้นแบบว่าปีนเก้าอี้หนีอย่างงี้ผมถีบจริงๆเหรออ๋อไม่ใช่คือเมื่อกี้ผมสนุกมากครับเมื่อกี้ผมสนุกมากเลยผมดูแต่ผมไม่ได้บ้าบอคอหมูย่างนะแต่ก็สนุกอ่ะแต่ว่าเห็นว่าเขาแบบตอบโต้กันไปกันมาแต่พี่นินอาจจะพลาดตอนจุดแรกพอพี่เป็นคนเปิดประเด็นใช่ป่ะมาถึงเปิดก่อนคนเปิดก่อนแม่งจะอาจจะมันจะเตรียมพร้อมไม่ทันนะพี่มาถึงเฮ้ยกูแล้วเหรออะไรเงี้ยแต่ว่าตอนคอไปครึ่งทางเนี้ยพี่ก็แก้สถานการณ์ได้ดีเลยแต่ส่วนอาทิล่านะครับมาถึงอาทิล่ามือมึงเหมือนมีอูซี่มาแล้วมึงอ่ะยัดเนี่ยกดหมดแม็กกดหมดแม็กไปเลยใช่แล้วอูซี่พวกนั้นมันเข้าเป้าตลอดมันก็เลยเข้าตาเข้าหูทุกคนที่ฟังแล้วมีการเฮบ้างคํามึงอาจจะโดนใจบ้างอะไรเงี้ยก็ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีครับถ้ารอบนี้ผมให้อาทิล่าครับขอบคุณมากครับมีสาระมีสาระฟังหัวหน้าผมมั้ยพี่เอาหัวหน้าแก๊งหน่อยหัวหน้าแก๊งหัวหน้าทีมพูดอะไรนะฮะผมให้พี่อาทิล่าครับเพราะผมฟังเพลงพี่เขาทุกวันเลยดีมากครับดีมากยังไงวะดูในเกมสิเฮ้ยหัวหน้าแก๊งนี่ยังไงวะกูว่าเริ่มคล้ายแก๊งมึงเข้าไปทุกทีแล้วเริ่มมีการเบนกันเกิดขึ้นพี่อาร์ตทำดีมากครับดีเกินคาดมากผมโคตรชอบเลยเพราะผมมา FC พี่เกมก็ยังดีคอมเมนต์ชมก็ได้แต่พี่อาร์ตเหมือนอยู่ในโจทย์อยู่ตอนนี้เฮ้ยให้เกียรติหัวหน้าทีมหน่อยหัวหน้าแก๊งด้วยโปรตีโฟร์ซาเวฟนี้พี่นีโรหิตส่วนตัวก็ชอบเป็นคู่นะครับสไตล์มันต่างกันอยู่แล้วแต่เหมือนทีมผมจะหลุดคอนเซปต์ไปหน่อยคือเปิดก่อนคือไม่คุยกันหรอเราไม่ได้คุยกันหรอคุยกันแต่คุยกันเรื่องอื่นคุยกันเรื่องอื่นเรื่องให้ดูน้องคนนี้ยังอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยก็คือเอ้ยน้องแป้งอ่ะน้องแป้งเมื่อกี้โทรมาอยู่บอกว่าพี่ฮอตอยู่ไหนอ่ะน้องแป้งไหนมีแต่น้องโบไม่ใช่เค้าเป็นคนหญิงก็คุยกันอย่างงี้กลับมาเข้าโจทย์ก่อนคืออาร์ตเนี่ยกลับมาในโฟลว์แบบแทรปแล้วแบบใหม่คือซึ่งต่างกับนินแต่ที่ผมชอบน้องคือน้องแม่งเตรียมพันลายมาดีวันเนี้ยคือมีให้เฮตลอดเข้าโจทย์กว่าใช่คือเข้าโจทย์กว่าทั้งสองรอบด้วยสำหรับผมถึงยังไงผมว่า
ผมให้อาร์ตเหมือนกันเออเอาขนาดนั้นแล้วพี่ต้องถามเลเทลผมด้วยเลเทลครับน้องผมแบบครับก็คงแบบว่าคงเป็นว่าแบบคอนเซปต์เราแบบทีมเราคือมันเย็ดใช่ไหมเออแล้วเราก็แล้วแบบพี่เขาแบบคงจะไปแบบโฟกัสตรงนั้นจริงเหรอวะมึงไปโฟกัสตรงนั้นโฟกัสเย็ดเงี้ยเหรอผมบอกแล้วพี่ผมไม่เน้นพูดผมเน้นเย็ดก็ดูเมื่อกี้ก็จะแทงเหลืองแทงอะไรกันอย่างนี้ไปถ้ามีสนุกนี่เหลืองหมดนะพี่ตะกินนี่แบงค์เข้าสิงทั้งทีมเหรอทีมกูเนี่ยลูกแดงไม่เล่นเล่นลูกเหลืองเดียวตะกินนี่แบงค์เข้าสิงทั้งทีมหรือไงเนี่ยเข้าสิงวุ่นวายกับเรื่องเดียวแล้วเกินรู้สึกอ้าวเดี๋ยวเราโหวตเลยดีกว่าโอเคให้กรุ๊ปบีเป็นคนโหวตนะฮะครับผมถ้าให้อาร์ทิล่าสีอะไรเดี๋ยวเปิดนี่ให้นะครับอาร์ทิล่าสีแดงนีโลหิตให้นีโลหิตสีน้ำเงินนะฮะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ไปครับสีแดงโอเคเอกฉันท์กันฉันครับผมอาร์ทิล่าคว้าไปอีกนะครับมอบหน่อยครับเงินรางวัล 3,000 บาทชูใส่กล้องหน่อยครับชูใส่กล้องเฟล็กหน่อยเฟล็กหน่อยเฟล็กทีมขอตบมือให้อาร์ทิล่าหน่อยครับยินดีกับทีมเฮดอัพด้วยนะฮะได้เงินแล้วเป็นชัยชนะของฮิตเอ็มอัพเพราะเท่ากับว่ากรุ๊ป A ตอนนี้ทีมที่มีคะแนนก็คือคาร์บอนกับฮิตเอ็มอัพครับ